ในส่วนคดีต่อไปไอ้เรื่องไอ้เรื่องไม้จิ้มฟันนะไอ้เรื่องบุกลุกสวนงุนไะอ้เรื่องไม้จิ้มฟันเนะี่ยอย่าไปสนใจอะไรมันมากไอ้ไอ้นี่คดีจิ๊บจ้อยเอเราเป็นป่านี่ป่าถึงไม่ยกป่าถึงไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้เอาทับไอ้หวายสวัสดีนะครับเออคนถูกแล้วค่ะเพราะมันไม่ใช่คนอ๋อใช่คำว่าโผล่ถูกแล้วใช่ไหมเอออันี้ถือตัวแล้ว นะครับอืสวัสดีครับป๋านะครับสวัสดีนะฮะเ,เสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงต่อทีนี้ถ้าคดีไม้จิ้มฟันเราไม่ค่อยให้ความสนใจเราคดีมันข,ขี้หมูลาขี้หมาแห้ง <c oughs> ยังไงมันก็เหมือนกับคดีเนี้นะครับเปรียบเทียบปับไปกับรอโรงงานยาแล้วก็จบเรียบร้อยแต่คดีที่น่าติดตามจริงๆเลยเนี่ยมันมีอยู่สองคดีด้วยกันไอ้เรื่องราวที่ต้องน่าติดตาม <c oughs> แล้วก็ นักกฎหมายหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถามน้องไหวได้เลยนะครับว่านะเรื่องคดีไปบุกลุกสวนหน้งหุ่นเนี่ยเนี่ยผมเชื่อว่านักกฎหมายหลายคนตอนนี้กําลังเปิดดีการดูกันอย่างจ้าละวันเลยนะครับดูคําพิพากษาดีกาย้อนกันไปดูนะครับนะหลายต่อหลายลายที่ต้องติดคุกติดตารางไปจะอ้างว่าขาดเจตนานี่ไม่ได้นะอ้างว่าขาดเจตนาไม่ได้แต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ที่อะไรครับอยู่ที่การไปเบิกความของโจทก์ ของพยานฝ่ายโจทย์นะโดยเฉพาะยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะที่จะต้องไปเบิกความไปเป็นพยานนะมันจะต้องอะไรฮะจะต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเอาไว้นะครับเ,เบิกความให้มันได้เรื่องได้ราวนะหลักฐานมันชัดขนาดนั้นนะบ,บางทีเนี่ยประ,ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องหรอกเขาไปเบิกความก็เบิกกันในยังไงอะไรแบบไหนนะครับการเบริกความที่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบไม่ครบถ้วน นะไอ้ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็เป็นไปได้นะะมันก็อันนี้คือเรื่องของการที่ผมสมมุติขึ้นมานะนี่เป็นเรื่องสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับแต่ผมกาลังสมมุติว่าถ้าเกิดมีการหัวกันเกิดขึ้นระหว่างนะพยานโจทย์แล้วก็ในเรื่องของจําเลยเนี่ยเขาหัวกันได้ก็แตะติดต่อติดกันเนี่ยนะครับโอกาสที่จําเลยเนี่ยจะรอดพ้นต่อความผิดเนี่ยต่อการกระทําความผิดของตัวเองก็มีสูง เช่นการไปให้การไปเบิกความนะ,ะมันก็ไม่ได้ให้เขาเรียกว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อันนี้เนี่ยทำให้อะไรครับทําให้ความเบิกทำให้คําคำเบิกความของฝ่ายโจทย์เนี่ยมีพิรุษหลายอย่างแล้วก็แทนที่จะไปจับพิรุษของจําเลยก็ก็ทำครับเบิกความของพยานโจทย์ก็ไม่ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นที่น่าสงสัยอยู่หลายข้อด้วยกันหลายประการด้วยกันมันก็เป็นเหตุนะครับที่ทําให้ศาลเนี่ย อาจจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยนะครับทำให้จำเลยเนี่ยรอดไปได้อะไรแบบนี้นะฮะมันก็มีโอกาสหลายคดีไม่จำเป็นต้องคดีบุกลุกสวนต้องหุนหรอกคดีหลายคดีด้วยกันเช่นคดีอายงอาญาต่างๆนานาคดีฆ่าคนตายคดีพยายามฆ่าคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นคดีที่เกี่ยวกับทางเพศคดีความผิดต่อทรัพย์นะอะไรพวกนี้ถ้าเกิดนะครับพยานฝ่ายโจรสเนี่ยนะฮะให้ปากคำแบบไม่เป็นประโยชน์เลยนะ ให้ให้ให้การแล้วก็เนี่ยมีพ่อพิรุษเต็มไปหมดเลยสงสัยจำไม่ได้ไม,ไ,ดไม่แน่ใจผมไม่รู้ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นเอ่อณนะอะไรประมาณเนี้นะครับก็เรียบร้อยฮะมันก็เป็นประโยชน์ต่อจำเลยทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะครับแต่เชื่อได้ว่าไอเรื่องใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นกรณีอ่าไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปบุกรุกสวนังุ่นเนี่ยัอเน,นี้ยคดีอย่างเงี้ยน่าติดตาม เพราะป๋าเห็นมาแล้วนะครับหลายหลายคนด้วยกันที่ไปเจอที่ไปเจอกรณีอะไรครับไปเจอกรณีบุกลุกสวนหนงุ่นเนี่ยรอดคุกเนี่ยยากมากรอดยากมากและที่สําคัญนี่นะครับอดีตนักการเมืองที่มียศนะทางราชการนะอดีตยศทางราชการและปัจจุบันก็นะครับในอดีตก็เป็นนักการเมืองในขณะที่ดํารงตาแหน่งเป็นนักการเมืองก็ถูกสารพิพากษาลงโทษจําคุก ไอ้ไปบุกลุกสวนมะพร้าวนี่แหละนะไปบุกลุกสวนมะพร้าวนี่ก็โดนสารลงโทษจำคุกแล้วก็หนีกันนะครับหนีหมายจงหมายจับกันให้วุ่นจนทุกวันนี้นี่ก็หนีอยู่นี่ขนาดเป็นนักการเมืองนะครับฉะนั้นจงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยได้เลยว่าสารท่านให้ความยุติธรรมจริงๆนะขนาดนักการเมืองอยู่ในฝากของรัฐบาลแท้ๆสารยังพิพากษาลงโทษจำคุกเลยจนทําให้อะไรครับจนทําให้อดีตนักการเมืองคนนี้เนี่ย ต้องหลบหนีหมายจับอีก20ปีอะ่ะนี่เพิ่งจะหนีได้ประมาณ2ปีปี2ปีเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องออกมาเดินเที่ยวโลตัสแมคโครและมดสิีนแล้วนะแต่ว่าก็อยู่ในบ้านก็สะดวกสบายอยู่นี้นะครับคนแก่คนเฒ่าไม่ต้องเดินออกไปไหนแนะมีความปลอดภัยดีก็ดู YouTube ดู Netflix เอานะครับเออก็สบายใจไปนะในในส่วนของเนี่ยตายายเหมือนกันนะตายายเนี่ยนะครับหลายคนก็ไปมองว่าเอะตายายแกไปเก็บคงเก็บเห็ดแล้วทำไมแกโดนทำไมเอ่อ สารถึงลงโทษตายายแรงขนาดนี้แต่จริงๆแล้วลปัญหาคือสื่อไม่ได้นําเสนอให้ครบถ้วนทุกด้านคือแกไปเก็บเห็ดเก็บผักพืชผักผลไม้แต่ไม่มีใครเขาว่าหรอกนะฮะโดยความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะจะเพิ่งยิ่งเป็นคนไทยเนี่ยเราเห็นคนแก่คนเฒ่าแล้วก็เกิดความเมตตาเกิดความสงสารแต่เพอเอิญไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะสองตายายแกเอ่อน่าจะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตนะฮะเขตป่าสงวน นะฮะแกมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ซึ่งตรงนี้มันผิดชัดๆนะแล้วแกก็รับสารภาพนะฮะแกก็รับสารภาพเออแกก็เลยโดนไปนะก็รับสารภาพแบบฉันก็ไม่รู้กูก็ไม่ได้กูก็ไม่ได้เข้าใจว่าตรงนี้แม่งคืออะไรเข็ม GPS กูก็ไม่มีมือถือกูก็ไม่เคยได้ใช้นี่กูแกจะตายอยู่แล้วนะ GPS คืออะไรยังงงอยู่เลยเข็มทิศนะสมัยเกิดมาก็เห็นเข็มทิศอยู่แต่ก็ดูไม่เป็นเดินไปเดินมาเห็นที่มันไม่มีอะไรลกลัง ะนะครับก็เลยไปถางแพ้วนะครับไปแพ้วถางอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปสร้างสิ่งปลูกสร้างเล็กๆไม่ได้สิ่งปลูกสร้างใหญ่โตเหมือนพญางูเขียวนะไม่ใช่นะก็แค่กระต๊อบหลังหนึ่งจุดตะเกียงอยู่เอายังติดคุกติดตารางเลยนะครับและขนาดน,นี่ถึงขั้นอะไรฮะเป้าถางจนมีนการเทปงเทปูนมีการขึ้นโครงสร้างนะโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ขอ,อญาตนะครับ ก็มีความผิดอะไรเขาแต่ความผิดเรื่องพวกนี้มันต้องแยกกันนะระวางคว่าระหว่างความผิดที่บุกลุกนะครับสวนอนหุ่นก็ความผิดอย่างหนึ่งนะครับส่วนความผิดตามพรบควบคุมอาคารนะปีสองสองปีสามห้าในการสร้างพญางูเขียวเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันก็คนละเรื่องกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยน่าติดตามว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับพยานฝ่ายโจทกในกรณีบุกลุกสวนหนงหุ่นเนี่ยจะให้การเป็นประโยชน์ไหมจะเบิกความให้เป็นประโยชน์ไหม นะครับเรื่องนี้กับรัฐเป็นผู้เสียหายก็ค่อนข้างจะชัดเจนอันนี้ก็อยากจะบอกกันเอาไว้อันนี้น่าสนใจนะครับแล้วการตัดสินนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราอย่ามองแค่คําพิพากษาถ้าสมมุติว่ามีการยกนะฮะมีการยกในคดีในส่วนของการบุกรุกสวนอังุ่นก็อย่าไปอย่าไปอ่เข้าใจศาลผิดนะครับเพราะศาลเนี่ยจะพิพากษาเกินคําขอไม่ได้ จะต,ตัดสินเกินคําขอไม่ได้และที่สําคัญใน,ในการตัดสินในการพิพากษาใน,ในอัตครดีต่างๆเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ทั้งพยานฝ่ายโจทก์และพยานจําเลยว่าใครเบริกความให้เป็นประโยชน์มากกว่านะครับแต่ผมแต่ในส่วนตัวปา๋ปาป๋าเชื่อว่าเขาก็น่าจะมีการตั้งหลักนะครับมีการตั้งหลักต่อสู้กันอยู่แล้วแล้วมีกระแสข่าวหลายกระแสข่าวมานะครับว่าหัวหน้าเผ่านะกับทีมกับทีมที่ปรึกษาเนี่ยนะครับก็มีการอะไรฮะ เบิกจ่ายเงินไปวิ่งเต้นไปล้มนู่นล้มนี่อันนี้ข้อเท็จจริงป่าไม่ยืนยันนะครับว่าไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่มีกระแสะข่าวก็วิ่งเข้าหูมาตลอดเวลานะมีกระแสะข่าววิ่งเข้าหูตลอดเวลาว่าโอ้ยงานนี้กี่ทาสี่คูนร้กลับมาอีกแล้วที่หมู่บ้านอะไรฮะหมู่บ้านมหัศจรรย์